เดี๋ยวเอาไงเดี๋ยวเราเคลียร์บอกก่อนเคลียร์บอกไว้ข้างๆก่อนเดี๋ยวทันกล้องลงไปก่อนเคลียร์เคลียร์บอกเดี๋ยวรีบหมุนกลับมาเร็วๆเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวให้สัญญาณใจเย็นชาวเน็ตใต้โต๊ะทำงานมีคนบอกปลอมสัตว์แต่ดีว่ะตอนต้นรายการเนี่ยรายการของเราคุยเรื่องกระทรวงพลังงานโครงการรวมพลังหาร2โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพกระทรวงพลังงานบอกให้เราช่วยประหยัดน้ำมันวันนี้เนี่ยคุณโปรดิวเซอร์แล้วก็ไอ้โคโปรดิวมีใครมีอะไรจะมาพรีเซนต์ไหมว่าเราจะทำอะไรเพื่อชาติเพื่อการประหยัดพลังงานบ้างผมเองครับแต่ผมมีทีมของผมมาด้วยเขาบุคลิกเขาเป็นไงเขาฉาฉานเปล่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาจะพูดแค่ค่ะค่ะเป็นที่มาลองพรีเซนต์งานดูซิVery good เหมือนได้เหมือนแย่แยมเองใหญ่ตัวร้ายในจิ๋มเจี๊ยบขนาดที่พูดนะนายไต่หน้าหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอลูกหนูพูดให้มันมากกว่านี้ได้ไหมคะเรียกน้องข้าขาไปก่อนก็ได้นะน้องข้าขาพี่อาร์น่ากลัวไหมลูกค่ะแล้วอย่างพี่โบคะน่ากลัวไหมคะค่ะเอ๊ะแล้วผักที่เขาชอบกินกับหมูกรอบนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกค่ะนะมาแล้วได้แล้วนะหนูรู้จักไหมคะค่ะขนมหนูรู้จักวันสำคัญทางศาสนาช่วงต้นปีนะฮะวันอะไรมาบูชากาแฟที่เขาผสมแบบมีช็อกโกแลตกับกาแฟในแก้วเดียวเขาเรียกม็อกค่ะไอ้ถนนที่มันไม่ค่อยเรียบเนี่ยเขาเรียกว่าถนนครุค่ะมีคนถามเข้ามาเล่นอะไรกันฮะอ้าวโบจะพรีเซนต์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะพรีเซนต์นโยบายประหยัดน้ำมันของออฟฟิศเราไงก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าทำไมการประหยัดน้ำมันเนี่ยถึงเป็นเรื่องของคนทั้งชาติเดี๋ยวเราให้น้องคอยเปิดสไลด์ให้พี่นะร่วมรังประหยัดถั่วถูกต้องเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเราใช้น้ำมันกันเยอะมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเขาบอกว่าเสียเวลากับรถติดถึงปีละ64ชั่วโมงคิดดูไอ้รถติดเนี่ยรถมันติดเครื่องเนี่ยน้ำมันเนี่ยเผาผ่านไปเท่าไหร่โอ้จริงๆด้วยนี่ไงปริมาณน้ำมัน 3,500 ล้านลิตรต่อปีโอ้สาระจังเลย64ชั่วโมงทำไมคุณเรียงสลับแผ่นอ่ะแผ่นนี้มันมาก่อนประกาศป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นทั้งหมด 2.3 แสนคนนะกรุงเทพเนี่ยออกรถใหม่ทุกวันนี้97คันต่อชั่วโมงโอ้พี่หมอเบาๆกันหน่อยเฮ้ยรถมันติดเฮ้ยเขาก็ถามกลับมาเอามึงยังซื้อเลยถ้าไอเดียดีกว่าช่วยกันแชร์นะฮะแบ่งกันใช้เรื่องการประหยัดน้ำมันอะไรอะตื่นเต้นจังเลยขาพูงไออาร์ตเข้าไปบ่อยเลยนวดขาพูงนี่คือไปทางเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันไปถ้าจะไปขาพูงเนี่ยเขาไปด้วยกันใช่ขากลับเนี่ยใครขาสั่นน้อยที่สุดมึงครับหมายถึงว่าเราร่างกายไม่พร้อมเราไปด้วยกันอันต่อไปคือ bike sharing เดี๋ยวนี้เขาจะมีจักรยานจอดด้านที่ต่างเราสามารถไปใช้ได้ไงอันต่อไปคือ co-working space โอ้ยแปลว่าอะไรฮะทำงานด้วยกันโอ้ยนี่ภาษาใช้ได้ดีนะครับเก่งไหมครับค่ะชอบไหมอย่างนี้นายตายแน่ทำไมตอบไม่ดีอ่ะนายไทยแน่ Co-working space ก็คือสถานที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใกล้รถไฟฟ้า BTS ไม่ต้องขับรถไม่ต้องเติมน้ำมันก็จะมีโต๊ะทำงานมีที่ชาร์จอะไรเงี้ยอาร์ตเคยไป Co-working space กับแบบบ่อยนะสเปซใหญ่ไหมสเปซใหญ่สเปซสูตรขออนุญาตข้ามไปเรื่องอื่นเลยแล้วกันอาร์ตอะไรอ่านว่าอะไรอาร์ตวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อันนี้ง่ายคืออะไรพี่อาร์ตประชุมวิดีโอไงคือไม่ต้องไปนั่งรถติดไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ประชุมด้วยกันได้กิจกรรมเฟสติวัลก็คอนเฟอเรนซ์ Chill on the Hill คอนเฟอเรนซ์ชอบไม่ลูกสาระแบบนี้ไม่เบื่อใช่ไหมคะหนูแต่ตายแน่เดลิเวอรี่ตอนนี้จะกินอะไรต้องการส่งของอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์พวกไปรับของเนี่ยการใช้น้ำมันมันน้อยกว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นใช้มอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งของเนี่ยคุ้มที่สุดเดลิเวอรี่ไม่ต้องขับเองด้วยเอาล่ะต่อไปนี้ก็คือไอเดียที่อยากให้ทุกคนร่วมมือกันที่เราฉายไปเมื่อสักครู่นี้ยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวร์ร่วมกันเยอะๆรับรองว่าประหยัดจริงเหรอเปื้อนติ๊บเอาในฐานะ CEO วันนี้ผมจะมีโบนัสให้กับคนดูเป็นบัตรคอนเสิร์ตพี่ปาล์มมี่ในงานหาร2ยิ่งแชร์ยิ่งมันก็เป็นกิจกรรมสไตล์หาร2มันชวนแชร์ไอเดียชวนทอล์กชวนสนุกกับคอนเสิร์ตด้วยนะครับนั่งรถไฟฟ้ากันไปเลยที่สยามสแควร์วันจัดที่โรงละครสยามพิคเนตเต้ยพงศกรและดีเจเอกกี้ต้นหอมถ้าใครอยากไปงานนี้ง่ายๆเลยแค่ร่วมสนุกแชร์ไอเดียประหยัดพลังงานที่เพจชิล FM โจทย์สัปดาห์นี้นะฮะใครที่ใช้บริการรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ตุ๊กๆ BTS MRT
ทีหรือจะติดใครไปลงปากซอยถ่ายรูปตัวเองนะตอนใช้บริการรถสาธารณะถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ create hashtag สไตล์คุณแล้วติด hashtag หาร2ยิ่งแชร์ยิ่งมันเปิดโพสต์เป็นสาธารณะชวนเพื่อนมาแชร์โพสต์ให้ครบ4แชร์แคปหน้าจอส่งมาที่ inbox page chill fm หรือว่า chill fm fan page รับบัตรทันทีคนละ4ใบใครฟังไม่ทันติดตามกติกาเพจที่ชิว FM โพสต์ไว้แล้ว4ใบนี่หมายถึงบัตรใบไม้เหรอ ใบนี่หมายถึงบัตรนะลูกในฐานะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา Subscribe ที่ช่อง A-Time Online Channel จ้าสุดยอด